สำหรับมิสซาในเช้านี้ให้เราภาวนาเป็นพิเศษเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณแม่ภาวังผิวตศาสตร์คุณพ่อปัญญาวัดแผ่นลำคุณปู่ศรีทาเนืองทองและคุณย่าวารีเนืองทองให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดให้สำรุดของพระองค์ฝ่ายใจประกอบกิจการดีงามออกไปรับเสด็จพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้ทรงเรียกข้าพเจ้าทั้งหลายไปอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านรับอาณาจักรสวรรค์เป็นบำเหน็จนิรันดรด้วยเถิดชั้นนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์นิมิตที่ประกาศกอิสยาห์บุตรของอาโมสเห็นเกี่ยวกับยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มในยุคสุดท้ายภูเขาแห่งพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะถูกตั้งขึ้นเหนือยอดของภูเขาทั้งหลายและจะสูงกว่าบรรดาเนินเขานานาชาติจะหลั่งไหลมาที่ภูเขานี้ชนชาติมากมายจะมาและกล่าวว่ามาเถิดเราจงขึ้นไปยังภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปยังพระวิหารพระเจ้าของยาโคบแล้วพระองค์จะทรงสอนวิถีทางของพระองค์ให้เราเราจะได้เดินตามบัญคาของพระองค์เพราะว่าบทบัญญัติจะออกมาจากซิโยนและพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะออกมาจากกรุงเยรูซาเล็มพระองค์จะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติและจะทรงวินิจฉัยประชากรจำนวนมากเขาทั้งหลายจะตีดาบให้เป็นผ่านไถนาตีหอกให้เป็นเคียวชาติต่างๆจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กันอีกจะไม่ฝึกฝนยุทธวิธีอีกต่อไปพงพันธุ์ของยาโคบเอ๋ยจงมาเถิดเราจงเดินตามองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของเราพระวาจาของพระเจ้าพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าพเจ้ายินดีเมื่อมีผู้บอกข้าพเจ้าว่าเราจงไปยังบ้านขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันเถิดบัดนี้เยรูซาเล็มเอ๋ยเท้าของเรามายืนที่ประตูของเจ้าแล้วเชิญรับจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เยรูซาเล็มสร้างขึ้นเป็นนครมีกำแพงล้อมรอบอย่างมั่นคงเผ่าพันธุ์ต่างๆขึ้นไปที่นั่นเชิญรับจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เผ่าพันธุ์ทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่ทรงกำหนดให้อิสราเอลสรรเสริญพระนามของพระองค์ที่นั่นเป็นที่ตั้งบัลลังก์พิพากษาบัลลังก์แห่งราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดเชิญรับจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จงวอนขอสันติภาพเพื่อกรุงเยรูซาเล็มเถิดขอให้ผู้ที่เจ้ารักประสบความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขจงบังเกิดภายในกำแพงของเจ้าความเจริญรุ่งเรืองจงปรากฏ
ภายในอาคารบ้านเรือนของเจ้าเชิญรับจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมพี่น้องท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติเช่นนี้มาถึงแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องตื่นขึ้นจากความหลับขณะนี้ความรอดพ้นอยู่ใกล้เรามากกว่าเมื่อเราเริ่มมีความเชื่อกลางคืนล่วงไปมากแล้วกลางวันก็ใกล้จะมาถึงดังนั้นเราจงละทิ้งกิจการของความมืดมนเสียแล้วสวมเกราะของความสว่างเราจงดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติเหมือนกับเวลากลางวันไม่ใช่กินเลี้ยงเสพสุราเมามายไม่ใช่ปล่อยตัวเสพกามอย่างผิดศีลธรรมไม่ใช่วิวาทริษยาแต่จงดำเนินชีวิตโดยสวมพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอาภรณ์อย่าทำตามความต้องการของเนื้อหนังพระวาจาของพระเจ้าเชิญยืนแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นด้วยเถิด